สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับไวโอลินที่ซื้อมาใหม่แล้วไม่ทำการ Finally Set Up ขั้นตอนแรกนะครับเมื่อได้ไวโอลินมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นการซื้อไวโอลินจากท้องตลาดทั่วไปส่วนมากแล้วไวโอลินจะไม่ได้ทำ Finally Set Up คำว่า Finally Set Up นั้นหมายความว่าทำมาให้พร้อมใช้งานและเล่นได้ง่ายนะครับผมก็จะทำการ Set Up ไวโอลินนะครับเบื้องต้นลำดับแรกก่อนที่เราจะดูว่าไวโอลินนี้พร้อมใช้งานจริงไหมเราก็จะต้องมาวัดตัวความสูงของสายเนี่ยขึ้นสายเราจะลองวัดดูนะครับจะเห็นว่าสาย1หรือสาย E นะฮะมันอยู่ที่ประมาณ6 mm หรือ6มิลลิเมตรเราต้องทำให้มันต่ำลงมาอยู่ที่ประมาณ3ตามด้วยสายที่2นะฮะสายที่2คือสาย A ควรจะอยู่ที่ประมาณ4แต่ตอนนี้อยู่ที่7นะฮะสายที่3คือสาย D ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ที่4หรือ5นะฮะส่วนสายสุดท้ายก็จะใช้ประมาณ5 mm นะฮะซึ่งตอนนี้ก็อยู่สูงหมดเลยนะครับโอเคครับครับเราทำการมูฟหย่องเดิมออกนะฮะแล้วเราก็จะต้องถอดสายผ่อนสายก่อนเพิ่มมูฟหย่องเดิมอันนี้เราต้องการทำการถอดสายทุกสายออกเพราะว่าเราจะตัดหย่องใหม่เราจะแทนที่หย่องเดิมด้วยอย่างเดิมจะเป็นของDespil แต่ว่าน่าจะเป็น Despil ของ China นะครับสังเกตวิธีว่าความคุณภาพของหย่องเนี่ยความแตกต่างอยู่ที่เกรนของวงปีที่อยู่ตรงตาที่ประทับเนี่ยหรือว่าเราดูอีกข้างก็ได้จะเห็นชัดอันนี้จะกิเกรนวงปีที่วิ่งเนี่ยค่อนข้างถี่มากนะครับแล้วก็เป็นไม้ยุโรปส่วนตัวนี้จะเป็น Chinese Wood นะซึ่งเกรนวงปีคุณจะมองเห็นว่าห่างมากเส้นวงปีซึ่งมันเกรดได้ต่ำนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งสำหรับวิธีการเลือกหย่องที่ดีซึ่งหย่องที่ดีก็ควรจะไม่แข็งเกินไปนะมันต้องยืดหยุ่นได้นิดนึงอันนี้ผมก็จะทำการตัดแต่งหย่องซึ่งเราต้องใช้อุปกรณ์ทั้งหมดที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับไม่ว่าไม้บรรทัดแล้วก็มีดตัดสำหรับตัดแต่งนะเราใช้มีดล้วนๆกระดาษทรายนิดหน่อยนะฮะแล้วก็มีตัวสำหรับเราจะทำการวัดขาของตัวหย่องก่อนนะครับโดยเขาเรียกว่าขั้นตอนนี้เรียกว่าฟิตเราก็ต้องเอามาวัดแล้วก็ทำการกะเกณฑ์ด้วยดินสอนะครับหรือบางทีก็จะใช้สายตาหรือบางครั้งเราก็ใช้ดินสอกวาดคร่าวๆก่อนนะแต่ว่าในที่นี้ผมจะวัดด้วยสายตานะครับเพื่อตัดให้มันได้เคิร์ฟโอเคหลังจากเราทำการตัดแต่งฟิตนะฮะก็จะสังเกตว่าตัวของขาเนี่ยจะวางแนบสนิทกับตัวแผ่นหน้าเวลาที่เรากดลงไปแล้วจะชัดเจนขึ้นนะครับนี่คือลักษณะของการฟิตที่ถูกต้องนะจะต้องไม่มีเผยคือต้องเหยียบเต็มเท้านะครับต่อไปเราก็จะทำการตัดบริเวณด้านบนหน้าผากที่เรียกว่าคาวเด็ดเราก็จะตัดบริเวณนี้ออกแต่ว่าเราจะต้องมีเครื่องมือนึงที่เป็นสแตนดาร์ดในการวัดนะฮะซึ่งผมทำไปแล้วเป็นโมโดยทั่วไปแล้วไวโอลินมาตรฐานก็จะได้อยู่ที่องศานี้พอดีนะฮะแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่คุณวางลงไปเนี่ยคุณจะต้องรู้ก่อนว่าลืมเมื่อกี้ลืมแจ้งไปว่าเราจะต้องรู้ว่าด้านไหนคือด้านหน้าและด้านหลังของหย่องให้สังเกตโลโก้ในส่วนใหญ่แล้วจะเป็นด้านหลังนะเพราะโลโก้จะหันเข้าผู้เล่นหลังจากได้แล้วเราก็จะมามีตัดด้านบนซึ่งเราจะวัดว่าด้านไหนคือสายต่ำและสายสูงซึ่งผมก็ต้องใช้อีกด้านหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ฝั่งโลโก้ในการวัดเทียบซึ่งจะวัดโดยประมาณเนี่ยเผื่อไว้อีกประมาณสัก1มิล1ถึง2มิลแล้วแต่ความชำนาญของช่างการพาดแล้วเราก็วาดไว้นี่คือรูปที่เราจะต้องตัดออกมาให้เป็นทรงนี้นะเป็นเชฟนี้หลังจากที่ทำการตัดจนได้เชฟตัวนี้แล้วนะครับเราก็มาทำการสไลด์บริเวณด้านหน้าแต่ต้องจำไว้ว่าด้านที่เราจะสไลด์นั้นคือด้านที่ไม่ใช่ตาประทับเป็นด้านหน้าที่อยู่ตรงกับฟิงเกอร์บอร์ดผมก็จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์มาใช้มีดเบอร์ใหญ่ขึ้นนะครับ
แล้วที่สำคัญคือมีดพวกนี้จะต้องทำการรับให้คมตลอดเวลาสไลด์แล้วเราก็จะมาทำการวัดองศาของตัวบริเวณท็อปสุดของหย่องนะฮะให้ได้อยู่ที่ประมาณ 1.5 มม. นะฮะ 1.5 มม. โดยใช้ตัวนี้เราวัดนะตอนนี้ยังรู้สึกยังหนาอยู่นะครับเพราะยังไม่ลงไปเราก็ต้องทำการสไลด์ต่หลังจากทำการสไลด์จนวัดได้ความหนาของบริเวณท็อปสุดของหย่องเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เราจะเผื่อไว้นิดนึงเพราะอาจจะต้องมีการปรับแต่งอีกใหม่เราทำการวัดด้วยเครื่องวัดมาตรฐานอันนี้คือไวโอลินขนาด4/4นะฮะเราก็ทำการมาร์กต่อไปเราก็เอาหย่องที่เราตัดแล้วเรียบร้อยมาทำการวัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อความวัดเป็นมาตรฐานเพื่อความแน่นอนว่าตัวนี้มันยังสูงอยู่หรือไม่นะการกินสายกันตอนนี้เราทำการกินสายกันเราก็จะวัดดูบริเวณขาล่างเนี่ยจะสนิทดีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จขั้นตอนขั้นตอนที่จะทำต่อจากนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการตกแต่งหรือว่าเรียกว่าการตัดเพื่อเน้นให้มุมของเสียงนั้นออกมาก้องขึ้นหรือว่าสว่างขึ้นตอนนี้เราเอาไม้บรรทัดมาวัดซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่4หรือว่า 3.5 นะครับอันเนี้ยนะฮะอันนี้คือได้มาตรฐานแล้ว 3.5 แต่ว่าถ้าได้ให้ต่ำกว่านี้หน่อยก็จะดีนะฮะอันนี้ก็ควรจะอยู่ที่4ตอนนี้อยู่ที่5ลงมาได้อีกประมาณ1มิลส่วนสายต่ำเนี้ยโอเคละนะครับนะครับถ้าเห็นก็ตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณลงได้อย่างละอีกละครึ่งมิลกัน1มิลนะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของความชำนาญเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้สายมันหลุดทำการยกขึ้นมาแล้วตำแหน่งที่เราวางก็จะเป็นตำแหน่งเดิมเสมอไม่เปลี่ยนแปลงการกระดาษทรายลบแล้วนะครับเราก็ทำการวัดอีกทีหนึ่งเพื่อให้ได้มุมองศาตามที่ถูกต้องช่องไฟของหย่องตัวนี้นะฮะแล้วเราก็จะไปวางที่ตำแหน่งเดิมตอนนี้รู้สึกว่ามันต่ำลงมาแล้วเราจะวางที่ตำแหน่งเดิมลดลงมาก็ลองวัดกันใหม่ดูว่าตำแหน่งที่ความสูงหย่องนั้นถูกต้องไหมนะครับโอเคครับเราได้ 3.5 เป๊ะเลยครับ3เป๊ะเลยนะครับต่ำลงมาเป็น4นะครับ 4.5 สาย2อาจจะสูงไปนิดนึงส่วนสาย3สาย4โอเคละสมบูรณ์แบบนะครับมองเห็นตอนนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะแต่งอีกครับต้องเอาเข้าเอาออกอย่างนี้ประมาณสัก 2-3 เที่ยวขั้นตอนตัวต่อไปก็คือผมจะทำการตัดแต่งบริเวณหย่องเพื่อให้ดูมีซิกเนเจอร์มากขึ้นนะต้องตัดแค่ครั้งเดียวนะต้องใช้สายตาที่แม่นยำมากต้องรู้ว่าเราเอาไม้ออกไปประมาณเท่าไหร่ซึ่งมีต้องคมจะตัดได้นี่ผมจะต้องทำการขุดเพื่อให้มันเป็นอาร์ตนะฮะเพื่อให้มันเกิดเสียงที่ค่อนข้างออกมาพุ่งขึ้นมานิดนึงหลังจากที่เราทำการเกาจนได้ทรงแล้วนะฮะถ้าดูสังเกตทรงที่ออกมาก็จะมีเคิร์ฟมีอาร์คขึ้นมาให้ดูสวยงามแล้วก็เป็นมีผลทางเสียงคือทำให้เสียงมันพุ่งออกมามากขึ้นนะครับซึ่งนี่คือเขาเรียกว่างานแฮนด์เมดนะฮะ
แต่ถ้าสังเกตหย่องอีกตัวนึงเนี่ยซึ่งถ้าเป็นโรงงานทำเนี่ยโรงงานจะตัดมาให้แล้วอันนี้คือหย่องแบบเขาเรียกว่าตัดด้วยเครื่องจักรก็มีอาร์คแต่ว่าอาร์คมันจะไม่มีคุณค่าเท่ากับงานที่ทำด้วยมือคนขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทำสัญลักษณ์ของเวิร์กช็อปของผู้ผลิตหรือว่าผู้ตกแต่งนะหลังจากความร้อนได้ที่เราทำการทดลองกับตัวไม้ดูก่อนนะครับโอเคอันนี้คือร้อนได้ที่เราก็จะทำการประทับตาการประทับตานี้ก็เพื่อจะหาผู้รับผิดชอบในการทำครั้งนี้นะครับแล้วก็จะได้ออกมาแล้วนะเป็นการสับวิธีทำการทำสัญลักษณ์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับแสดงความรับผิดชอบว่ามาจากเวิร์กช็อปของเราเราก็จะทำงานให้เนียนที่สุดแล้วก็ทำการขึ้นสายเพื่อดูไวลินตัวนี้ดูสวยนะครับแต่ว่าสวยแต่รูปนะครับจุดไม่หอมสายต่ำค่อนข้างทึบนิดนึงเดี๋ยวทางเราจะทำการปรับแต่งให้พร้อมใช้งานนะฮะเราก็จะมีเรื่องของซาวด์โพสต์ขั้นตอนหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็จะมาวัดกันว่าซาวด์โพสต์จะถูกตำแหน่งหรือเปล่าโดยอุปกรณ์ Create เองง่ายๆนะฮะโอเคระยะห่างได้แต่ระยะลึกเนี่ยค่อนข้างลึกไปนิดนึงอาจจะดึงออกมาให้หน่อยนะครับโอเคครับเราใช้ซ่อมเสียงจะดึงเสาโพสต์ตัวนี้ออกมาหน่อยโดยใช้ซ่อมเสียงตัวนี้นะเสาโพสต์ก็คือตัวเสาที่อยู่บริเวณด้านในซึ่งมีความสำคัญเสาโพสต์เปรียบเสมือนวิญญาณของไวโอลินนะเราก็ต้องดึงมันออกมานิดหนึ่ง Spirit of Violin แต่ว่ากดว่าเสาโพสต์ตัวนี้มูฟไม่ได้ครับเพราะว่าแน่นมากดูนะครับนี่ออกแรงแล้วนะแต่ว่าก่อนทุกครั้งที่เราจะทำการมูฟเสาโพสต์เราจะต้องผ่อนสายออกก่อนนะครับผ่อนสายสักนิดหนึ่งก่อนเพื่อให้มันมูฟได้ง่ายขึ้นอันนี้ผมดึงออกมาหน่อยนึงนะฮะโอเคตอนนี้มาวัดอีกทีนึงตำแหน่งนี้ถูกต้องนะฮะระยะประมาณ3มิลโดยทั่วไปห่างจากตัวนี้ประมาณสัก1มิลไม่เกิน3ตอนนี้ถือว่าปกติแล้วนะครับเราดูอีกครั้งนึงเราจะต้องทำการ finally set up ที่ลูกบิดอีกเห็นไหมครับว่าขั้นตอนและเรื่องเยอะมากเพราะว่าล็อกไม่ค่อยจะอยู่ตอนนี้สาย G เริ่มโป่งขึ้นนะโอเคนะเสียงโป่งขึ้นอันนี้ก็คง set up เพียงแค่นี้ก่อน